ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านจานหมึกนะครับร้านเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวเราดูนี่ก่อนมีรถสวยๆมาจอดหน้าร้านด้วยร้านจานหมึกก็เป็นดนตรีสไตล์นี้นะครับมีทั้งแจ๊ส70บลูส์ป๊อปนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะครับบางครั้งเห็นผมไปเที่ยวถ่ายตามวัดตามอยุธยาถ่ายแม่ทำกับข้าวบ้างนะครับก็คอนเทนต์ผมก็รวมๆแบบนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาได้ดูในช่องผมนี่ก็ดูคุ้มครับได้เที่ยวด้วยได้ดูดนตรีบ้างอะไรบ้างสลับกันไปนี่คุณสุสวัสดีครับคุณสุครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ก็สบายดีค่ะฝนตกนิดหน่อยคุณสุมีเมนูอะไรที่อยากแนะนำไหมเมนูที่อยากจะแนะนำร้านจานหมึกนะคะก็คือพิซซ่าพิซซ่าอ๋อนี่จะเป็นพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าสเตฟานโนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับค่ะแล้วก็ปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกผัดน้ำดำปลาหมึกแดดเดียวครับราคาประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นปลาหมึกที่ว่าแดดเดียวครับเริ่มต้นปลาหมึกเบื้องต้นราคา100กว่าบาทค่ะแล้วเบียร์เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็คือเบียร์ขวดใหญ่ครับนะคะราคาขวดละ150บาทก็ไม่แพงนะแล้วดนตรีเรามีแต่ละวันมีหลายแนวไหมครับหรือแนวเดียวแต่ละวันแต่ละแนวไม่เหมือนกันค่ะอ๋อแต่ดนตรีมีดนตรีสดทุกวันครับวันนี้เป็นดนตรีแนวอะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นแจ๊สค่ะวันนี้เป็นแจ๊สเซสชั่นไนท์ก็คือลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะมาร่วมแจมกับทางร้านก็สามารถนำขึ้นดนตรีแล้วก็มาแจมได้เลยอ้าวเจ๋งเลยอ่ะคนเล่นกีตาร์นี่คืออาจารย์หมึกใช่ค่ะคนเล่นกีตาร์คืออาจารย์หมึกเป็นเจ้าของร้านค่ะครับวันนี้เจ้าของร้านจะเล่นทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ดีจังเลยนะคนมาดูก็คุ้มนะค่ะได้ดูอาจารย์หมึกเล่นในสไตล์แจ๊สวันนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยด้วยนะครับพิซซ่านี่ส่วนใหญ่คนจะกินตอนกลางวันหรือว่าตามร้านพิซซ่าใช่ไหมครับจะไม่มีตามร้านเหล้าแบบนี้จะมีไหมหรือไม่มีก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พัทยาอ๋อที่พัทยาใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็คือจะมีเปิดช่วง5 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวผมพาไปดูอาจารย์หมึกเล่นดนตรีข้างในนะครับโอเคขอบคุณมากครับสุครับเชิญค่ะThank you.
บรรยากาศวันนี้ก็เป็นการแจมนะครับคีย์บอร์ดนี้มีสำหรับนักดนตรีหรือลูกค้าที่มาที่เล่นคีย์บอร์ดได้ก็ขึ้นมาแจมกันเป็นวันแจมใช่ไหมเขาเรียกวันอะไรนะครับพี่วันนี้วันแจมกับเล่นเพลงแรกกันอากาศเป็นเพลงแรกใช่ไหมเพลงแรกก็เป็นเพลงในหนังครับเพลงในหนังครับชื่อ Moe Better Blues เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักดนตรีไปออดิชั่นเป็นผู้บลูส์ไปออดิชั่นแล้วก็เพลงแรกเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยสไปลีเขียนเองสไปลีสไปลีก็เขียนเองกำกับเองเป็นโปรดิวเซอร์เองอะไรเองเขียนเองหรือเปล่าครับขาดทุนเองเปิดตั้งหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี1990นะกี่ปีมาแล้ว90กี่ปีแล้ว90นี่2,000กว่าจะ20 2,000กับ20 20กว่าปี30ปี30ปีคำนวณเลขตกเลขครับพวกนักดนตรีส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ฮะคิดเลขช้าแล้วใครใครแสดงรู้ไหมดาราดังดันเซลวอชิงตันแดนเซอร์เดอะบลูส์นะก็ไปหาดูตาม YouTube นะฮะครับอยู่นะหนังน่าดูนะเรื่องนี้หนังเกี่ยวกับนักดนตรีเพลงนี้ก็ไม่ค่อยแจ๊สเท่าไหร่เป็นบลูส์นะก็ไม่ใช่บลูส์มันเป็นเพลงประกอบหนังครับครับเบสโล่กลองด้วยนะครับตามแบบนี้เรามักจะไม่เห็นกันในเพลงสไตล์ป๊อปหรือสไตล์นี
มีกลองเล่นไหมเพลงนี้มีไหมครับมีกลองเล่นด้วยไหมเพลงนี้มีเล่นโชว์นะ